วันนี้มาเริ่มกันที่ประกันเจอจ่ายจบตอนนี้อาจจะกลายเป็นเจอจ่ายเจ็บนะครับเพราะทำประกันไว้แต่เคลมประกันไม่ได้บางคนไม่มั่นใจค่ะกลัวว่าจะไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาไม่ได้ค่าสินไหมทดแทนนะคะวันนี้ก็เลยไปทำเรื่องต่อคิวเข้าแถวเพื่อที่จะของเคลมเงินประกันแม้กระทั่งคนที่ติดเชื้ออยู่อยู่ในระหว่างการกักรักษาก็ไปต่อคิวด้วยเหมือนกันค่ะนี่เป็นช่วงที่มีคนจำนวนมากไปแออัดกันอยู่ที่หน้าอาคารสำนักงานบริษัทอาคเนประกันภัยสาขาสุรวงค่ะไปทำเรื่องเคลมสินไหมทดแทนกรมธรรม์โควิดแบบเจอจ่ายจบนะคะวันนี้ที่ไปกันแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันเป็นลูกค้าของ2บริษัทก็คือลูกค้าของอาคเนประกันภัยและลูกค้าของไทยประกันค่ะจริงๆทางบริษัทแจ้งให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ได้แต่ปรากฏว่าพอเอาเข้าจริงมีคน walk in ไปจำนวนมากมีปัญหาเจอทั้งระบบล่มบางคนบอกลงทะเบียนไม่ได้ก็เลยต้องไปเองบางส่วนบอกว่าไม่ทราบว่าเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์และในจำนวนนี้มีคนที่อยู่ระหว่างกักตัวซึ่งทีมข่าวได้เข้าไปพูดคุยและใช้วิธีการเว้นระยะห่างระหว่างสัมภาษณ์ค่ะวันนี้มันประมาณวันที่8มีอาการอะไรอยู่ตอนนี้ไม่มีไม่มีอาการแล้วก็เหมือนปกติแล้วอันนี้กัดเพราะว่าติดหรือว่าใช่ฮะกัดเพราะว่าติดตัวเองติดนะใช่ครับโอเคทำไมออกมาวันนี้ล่ะก็เห็นเขาเปิดวันนี้วันแรกไงทำไมเราไม่รออีก2 วัน 2 วันเพื่อให้พ้นการกักตัวก่อนขนาดกักไม่ได้ขนาดกักไปแล้วคนที่เป็นแล้วเขามายื่นยังเป็นเดือนเลยยังไม่ได้เลยอันนี้เราก็เลยต้องรีบมายื่นก่อนเนี่ยครับภาพความแออัดอย่างที่เห็นหลายคนเป็นห่วงกลัวจะกลายเป็นมาเอาเงินประกันแต่กลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการจัดระเบียบนะครับแยกลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆตามกรมธรรม์ทั้งอาคเนแล้วก็ไทยประกันครับส่วนผู้ลงทะเบียนมาล่วงหน้าก็จะได้รับบัตรคิวก่อนจะให้เดินทางกลับตามเวลานัดและเหตุที่คนแน่นก็เพราะบริษัทหยุดให้บริการไปแล้วประมาณ1สัปดาห์ครับจริงๆที่เราเปิดศูนย์บริการนี้เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยทางสาธารณสุขนะคะแล้วก็เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยให้ลงคิวออนไลน์เพราะว่าเพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องมารอนานแล้วก็ที่จอดรถเราก็มีจำกัดนะคะเราอยากบริการให้ดีที่สุดนะคะจริงๆแล้วสำหรับคนที่ยื่นเคลมใหม่นะคะทำได้ผ่าน LINE OA นะคะซึ่งไม่ต้องมาด้วยตัวเองแล้วก็ดูจากสถานะได้นะคะนายสมพรสืบทวินกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททิพยักษ์กรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่บอกว่าสาเหตุที่บางคนไม่เข้าเกณฑ์จะได้รับการคุ้มครองเพราะว่ามีกลุ่มที่เรียกร้องซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าพอมีการติดเชื้อรักษาตัวอยู่ที่บ้านแบบไม่มีอาการหรือกักตัวที่บ้านแต่ไม่ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลไม่มีใบรับรองแพทย์กลุ่มนี้เข้าใจว่าจะได้รับการอนุโลมให้จ่ายค่าสินไหมแต่ในทางปฏิบัติจะได้รับการคุ้มครองก็ต่อเมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเข้ามารับการรักษานะคะเพราะเข้าเกณฑ์ความเสี่ยง5ประการก็คือมีโรคประจำตัวมีไข้สูง39องศาเซลเซียส24ชั่วโมงอายุเกิน60ปีมีน้ำหนักเกินดัชนีมวลกายทั้งหมดนี้ถึงจะเข้าเงื่อนไขได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ค่ะซึ่งเงื่อนไขทางบริษัทกำหนดเอาไว้แล้วตั้งแต่การระบาดโควิด-19 รอบแรกหากหลักเกณฑ์บริษัทถ้าครบตามหลักเกณฑ์นี้ทางบริษัทก็บอกว่ายินดีจ่ายทุกกรณีไม่มีการประวิงเวลาใดๆทั้งสิ้นค่ะขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ